นับสนุนโดย Refresh Your Life น้ำดื่ม Sprinkle เป็นเรื่องราวของแม่ไม้ค่ะเธอบอกว่าเธอเนี่ยช้ำใจมากเลยนอกเหนือจากช้ำใจแล้วอับอายอีกด้วยนะคุยกันเป็นมั่นเป็นเหมาะนะคะกับแฟนหนุ่มรุ่นน้องคุณผู้ชมทีนี้บอกว่าจะมีการมามั่นหมายจะมีการมาสู่ขอจะจัดงานทางฝั่งผู้หญิงเตรียมงานเอาไว้ดิบดีแล้วนะทั้งเรื่องของกางเต็นท์นะเนี่ยคุณผู้ชมดูสิเรื่องของวงดนตรีต่างๆไฟประดงประดับเนี่ยเตรียมไว้แล้วนะคือเรื่องราวนี้เนี่ยผู้หญิงนางสาวเอนะคะเธอบอกว่าเธอเนี่ยถูกแฟนหนุ่มรุ่นน้องอายุ20ปีเบี้ยวงานแต่งค่ะครอบครัวเนี่ยมีการจ่ายเงินไปแล้วค่ะเครื่องเสียงค่ะกางเต็นท์ซื้ออาหารต่างๆเตรียมไว้จะรับแขกแล้วแต่พอถึงวันงานฝ่ายชายบอกว่าไม่พร้อมทีนี้ทำยังไงอ่ะมันทั้งเสียเงินไปแล้วไม่พอมันยังอายอีกด้วยนะทางเธอบอกว่าเธอเนี่ยรู้จักกับแฟนหนุ่มคนนี้นะผ่านทาง Facebook นะคะประมาณสัก3เดือนที่ผ่านมาพูดคุยกันมาไปมาหาสู่กันมาสัก2ครั้งนะแล้วกลางเดือนที่ผ่านมานี่มีการคุยกันแล้วว่าอ่ะเดี๋ยวจะมีการจัดงานสู่ขอ1วันที่1มีนาคมที่ผ่านมานะแล้วก็มีการส่งรูปต่างๆรูปพานใส่เงินนะคะลูกทองคำรูปพานมาแต่พอถึงวันงานฝ่ายชายไม่มาบอกว่าไม่พร้อมเรื่องค่าสินสอดอะไรต่างๆตอนนี้ยังไม่พร้อมจริงๆฝ่ายชายบอกว่ามีอยู่แค่ 4,000 ณตอนนี้ก็โอนให้ก่อนนะครับคือเขาบอกเขาตั้งใจจริงไม่ได้จะหลอกไม่ได้จะโกหกใดทั้งสิ้นนะครับก็ได้ฟังเสียงฝ่ายชายจากการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ไปนะที่เป็นข่าวนะครับแต่วันนี้2ฝ่ายมาในรายการถกไม่เถียงนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับว่าเราจะเป็นสื่อกลางในการที่จะช่วยเคสนี้ยังไงเพื่อให้เป็นธรรมกับทั้ง2ฝ่ายเลยนะครับไปคุยกันครับค่ะเมื่อวานที่เราอ่านข่าวนี้นะฟังเสียงจากทางฝ่ายหญิงฟังเสียงจากทางฝ่ายชายเหมือนทั้ง2คนเนี่ยก็พูดตรงกันนะคะว่าไม่ต้องการจัดงานใหญ่โตแต่ว่าทำไมเรื่องราวมันลุกลามบานปลายมีบุคคลอื่นที่เข้ามาคุยกันเจรจากันไม่ลงตัวหรืออย่างไรเดี๋ยววันนี้นะคะมาหาความจริงกันถกไม่เถียงกับคุณทินโชคกมลกิจเชิญเลยค่ะขอบคุณครับคุณปุ้มครับเดี๋ยวขอต้อนรับก่อนเลยนะครับทางด้านของฝ่ายเจ้าสาวนะครับคุณบิวตี้นะครับวันนี้ก็นั่งข้างๆทนายความนะครับทนายเจฟส์นิติธรแก้วโตนะครับสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีครับส่วนทางด้านซ้ายมือของผมนะครับก็เป็นฝั่งของฝ่ายชายนะครับก็มีแม่ของฝ่ายชายก็คือคุณต่อยนะครับแล้วก็ฝ่ายชายคุณตูนะครับสวัสดีครับทั้งสองท่านครับขอบคุณทั้งสี่ท่านที่ให้เกียรติรายการถกไม่เถียงนะครับเรียนอย่างนี้ก่อนนะครับทนายเจมส์เนี่ยเป็นทนายมาในฐานะของทนายของรายการนะครับไม่ได้เป็นทนายของใครใดทั้งสิ้นนะฮะแต่ว่าจะมาให้ข้อมูลแล้วก็แง่คิดของกฎหมายนะครับในกรณีนี้นะครับเพื่อที่จะหาทางออกร่วมกันแล้วผมขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าการสนทนานะขอให้ใช้วาจาสุภาพนะครับแล้วก็พูดคุยกันด้วยความเคารพซึ่งกันและกันนะครับเอาเป็นว่าก่อนที่ผมจะมาฟังเรื่องราวของฝั่งของคุณตูนแล้วก็แม่ต่อยนะเดี๋ยวฟังเรื่องราวของฝั่งของคุณบิวตี้ก่อนเลยนะครับเจอกันในแอปเหรอครับค่ะในแอปมาคู่ค่ะพูดคุยกันประมาณ3เดือนค่ะก็เจอกันเข้าไปดูในแอปนะคะก็เจอกันในวันที่9มกรานะคะอือ9มกราค่ะก็เลยคุยกันถูกคอก็คุยกันแล้วก็แอด Facebook กันก็คุยกันมาโดยตลอดตั้งแต่นั้นมาค่ะเคยเจอกันด้วย2ครั้งค่ะเคยเจอใครชวนใครอะไรยังไงมาเจอตรงไหนยังไงครับก็คือตอนนั้นน้องก็บอกว่ามีทุกอย่างมีบ้านมีรถมีอะไรก็คือแบบก็คือแบบน้องพูดจริงหรือเปล่ายังไงแต่เรามาในวันนั้นน่ะ เราไม่ได้บอกเขาหรอกแค่เรามาอยากมาแบบมาเซอร์ไพรส์แบบมาดูไง ก็คือเขานอนยังไม่ตื่น แต่ได้เจอกันใช่ไหมเจอค่ะเจอทั้งหมด2ครั้งค่ะอันแล้วจุดเปลี่ยนตรงที่พอคุยกันไปคุยกันมาถูกคอถูกใจกันถูกต้องไหมฮะค่ะอันแล้วจุดเปลี่ยนตรงที่เรื่องของการแต่งงานล่ะครับมีการคุยกันยังไงหรือใครเป็นคนยกประเด็นนี้ขึ้นมาก่อนว่าแต่งงานกันเถอะเขาบอกว่าในเฟซบุ๊กที่เข้าไปอ่านเนาะเขาบอกว่าแม่จะคุยด้วยแล้วทีนี้เขาบอกว่าเดี๋ยวจะไปดูฤกษ์เขาบอกเนี้ยแต่ไม่รู้ว่าแม่ไหนนะเขาบอกแม่จะคุยด้วยแต่ว่าแม่ไม่สะดวกโทรแต่แม่สะดวกพิมพ์ค่ะเดี๋ยวเขาเอาพูดอย่างนี้ก่อนนะใช่ค่ะใช่บอกว่าแม่อยากคุยด้วยเรื่องของการแต่งงานนี้เหรอไปดูเรื่องไม่ได้รู้เรื่องการแต่งงานเขาบอกว่าแม่อยากคุยด้วยอย่างเงี้ยแล้วทีนี้เขาก็บอกว่าอันนี้แม่เองแล้วทีเขาก็คุยว่าเดี๋ยวจะไปดูฤกษ์อะไรมั่นอย่างเงี้ยก็คือใช่อ๋อก็เป็นการพิมพ์คุยกันใช่เป็นการคุยกันในเนี่ยฮะมันมีแชทบางช่วงบางตอนของการสนทนากันนะฮะมีการแชทในการนี่นะฮะนี่ก็เป็นหลักฐานให้เห็นนะครับแม่พรุ่งนี้จะพาไปดูเลิกนะลูกอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยฮะมีการตอบโต้คุยกันค่ะใช่มั้ยฮะเราก็ตอบไปใช่มั้ยฮะเราก็คุยกันแม่การ์ตูนนะอะไรก็ว่าไปก็มีการคุยกันอย่างนี้เลยให้เห็นว่ามีการสนทนากับแม่เขาใช่ค่ะซึ่งเจตนาของแม่เขาในการสนทนาคือก็ไม่รู้ว่าใครคุยก็คือแบบแต่เราเข้าใจเป็นแม่ใช่ไหมใช่ก่อนเอาอีกก่อนนะก็คือว่าเป็นแม่จริงๆที่ว่ามาคุยกับเรา
เนื้อหาใจความของการคุยกันก็คือเรื่องของการแต่งงานใช่หรือไม่ใช่ค่ะเราเข้าใจว่าอย่างนั้นเลยใช่ค่ะแล้วมีการตกลงอะไรกันในนี้ระหว่างคุณบิวตี้กับคุณแม่ก็ไม่ได้ตกลงอะไรก็คือแม่เขาเป็นคนพูดพิมพ์มาเองก่อนพิมพ์มาก่อนคือก็ว่าเดี๋ยวไปดูเลิกดูอะไรก็คือแบบไม่ได้บอกว่ามาขอหนูหน่อยไม่ได้อะไรไม่ได้พูดเลยคือทางนู้นเป็นคนพิมพ์มาเองแล้วเขาไปดูเลิกแล้วได้เลิกวันไหนยังไงครับก็คือเนี่ยไงที่เราบอกว่าเนี่ยมีเลิกวันจันทร์ที่27กับวันพฤหัสหน้าเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่จะไปอะไรนะไปเอาของไปถวายพระอาจารย์แล้วเขาก็จะดูเวลาให้ก็เลยบอกจ้าก็ถ้าได้ยังไงก็พิมพ์มาบอกหนูนะแล้วเขาขอให้เราส่งลายมือให้เราให้เขาด้วยหรือยังไงมีไหมก็คือเขาเนี่ยคนนี้เขาบอกว่าส่งลายมือมาให้หน่อยอาจารย์จะดูนี่นะฮะคือคุณผู้ชมครับเนื่องจากว่ารายละเอียดมันค่อนข้างเยอะเอาเป็นว่าผมจะเล่าแบบหลักใหญ่ใจความนะว่ามันคืออะไรคือเอาสรุปว่ามีการคุยกับเข้าใจว่าเป็นแม่ว่าจะดูเลิกนู่นนี้นั่นก็คือจะจัดเตรียมงานแต่งแหละเพราะดูเลิกมันคือเลิกงานแต่งนะครับแล้วก็มีการสนทนากันระหว่างคุณแม่และสนทนากับคุณตูนด้วยถูกต้องไหมฮะแล้วสุดท้ายก็มีการส่งรูปลายมือให้เขาด้วยใช่ค่ะเขาเอาลายมือไปทำอะไรเขาบอกไหมเขาบอกไปดูว่าเราเป็นยังไงอย่างเงี้ยสมพงกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยใช่ค่ะใช่แล้วสุดท้ายได้วันแต่งงานคือวันที่1มีนาค่ะก็คือเมื่อวานนี้ค่ะที่ผ่านมาเมื่อวานแล้วเขาได้ตกลงเรื่องของสินสอดทองมั่นอะไรยังไงบ้างก็ไม่ได้บอกแค่บอกว่าเดี๋ยวเตรียมไปเองเตรียมมาอะไรก็จะเตรียมมาเองแล้วเราได้คุยกับครอบครัวเราไหมวันนี้ดูเลิกแล้วนะวันนี้บอกว่าแม่เขาดูเลิกแล้วนะค่ะก็ไปคุยกับแม่ก็ไม่ได้แม่ก็ถามว่าเท่าไหร่ก็บอกว่าไม่รู้เขาบอกเขาจะเตรียมมาเองอ่าฮะแล้วฝั่งเราเตรียมอะไรพอเรารู้แล้ววันที่1มีนาใช่ไหมคือวันแต่งเราเตรียมอะไรข้างหลังก็ที่บ้านก็ได้จ้างคนมาเก็บบ้านแล้วก็มาถางหญ้าข้างหลังบ้านใช่แล้วก็มาตัดต้นไม้ค่ะแล้วก็ไปดูการกางแบบได้สื่อสารกางเต็นท์แล้วก็ได้ซื้ออาหารมาเลี้ยงแขกที่มาช่วยงานเราแล้วก็ได้ค่าใช้จ่ายที่ว่าให้คนมาทำอ่ะทุกอย่างใช้เงินหมดเลยเตรียมทุกอย่างก่อนเลยใช่ในระหว่างนั้นเราก็เข้าใจว่าเขาจะมาในวันที่1ใช่ไหมครับใช่ค่ะคุณหมดเงินไปประมาณ 40,000 ใช่ไหม 40,000 ในการจัดเตรียมทุกอย่างค่ะแล้ววันนั้นเกิดอะไรขึ้นครับแล้วทีเนี้ยก็แล้วทีนี้เขาก็บอกว่าเดี๋ยววันอาทิตย์จะไปคุยกันที่บ้านเดี๋ยวจะมาคุยกันแล้วจะมาเตรียมงานในวันอาทิตย์ครับแต่ไม่ได้บอกเวลาว่าจะมาตอนไหนแล้วมาไหมฮะไม่ค่ะแล้วเขาให้เหตุผลว่าอะไรถึงไม่มาครับบอกว่าชุดเจ้าสาวไม่เสร็จเมื่อว่าทางฝ่ายชายบอกว่าเดี๋ยวจะเตรียมชุดเตรียมอะไรไปให้หมดเลยสินสอดทองมั่นทุกอย่างเตรียมให้หมดใช่เตรียมเองแหวนด้วยค่ะมีภาพแหวนไหมฮะทีมงานขึ้นหน่อยเขาส่งภาพมาให้เราดูใช่ไหมฮะจะเป็นแหวนแบบไหนค่ะมีภาพมีภาพแหวนด้วยแล้วเขาบอกจะเป็นแหวนนี่เลยตอนนั้นพอเราเห็นแล้วเรารู้สึกไงฮะก็ไม่ได้รู้สึกไงก็แบบก็แล้วแต่ฝ่ายชายจะให้เท่าไหร่เงี้ยก็คือถ้าไม่นี่ก็มาคุยกันวันที่จะมาก็ได้ก็บอกอยู่นี่นะคะคุณผู้ชมครับอันนี้เขาส่งรูปมาอันนี้ใครเป็นคนส่งครับภาพแหวนนี้คนนี้ส่งเขาบอกว่าแม่ไปดูแล้วผู้ชายคุณตูนใช่ก็คือมีการสนทนาการสลับไปมาระหว่างทั้งคุณแม่กับตัวคุณตูนเราเข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นค่ะถูกต้องไหมครับค่ะอ้าวแล้วคุณแม่มีบอกไหมว่าจะให้ที่ดินให้อะไรให้มีไหมให้ก็บอกว่าจะซื้อที่ดินให้เป็นที่สินสอดเขาบอกไหมเท่าไหร่ก็หนูก็บอกว่าค่าที่ดินนั้นประมาณ650,000ค่ะนี่นะฮะคุณผู้ชมก็เป็นแชทที่ยืนเขายืนยันนะฮะว่ามีการพูดคุยกันอย่างนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวอีกสักครู่นึงจะให้โอกาสแม่ต๋อยนะครับกับคุณตูนในการอธิบายนะครับอันนี้ผมฟังจากฝั่งของของคุณบิวตี้ก่อนนะครับแล้วก็ยังมีการส่งภาพขันหมากอะไรพวกนี้ให้เราด้วยมีค่ะภาพขึ้นมาเลยนะฮะคุณผู้ชมดูนะครับแล้วยังมีการสัญญาอะไรอีกสัญญาพอแต่งงานแล้วจะไปอยู่ที่ไหนอะไรยังไงด้วยกันนะครับก็คือเขาบอกว่าถ้าแต่งงานแล้วขอให้มาทำงานหรือว่าทำธุรกิจกับเขาได้ไหมบอกว่าเขามีร้านทองจะให้มาช่วยตูนทำหนูก็บอกได้ค่ะได้หนูบอกเนี่ยครับอันนี้ฮะคุณผู้ชมก็ปูเรื่องให้ได้เห็นนะครับว่ามันก็มีการคุยกันมีการแชทกันมีการสัญญากันมีการส่งรูปกันจนสุดท้ายเรารู้ตัวตอนไหนครับคุณบิวตี้ว่ามันไม่น่าจะเกิดขึ้นแล้วก็เหมือนก็จะรู้ตัวแผ่วๆก็เป็นวันที่28ตอนเช้าอะค่ะ
ยังไงครับวันนั้นเกิดอะไรขึ้นยังไงครับก็คือแบบว่าก็คือแบบทำไมยังไม่มีการตอบรับหรือไม่มีการอะไรมาก็เลยตอนเช้าตื่นเช้าขึ้นมาก็เลยทักไปถามว่าจะมาไหมก็เลยทีนี้ก็โทรไปเขาก็ถามโทรไปก็เป็นเสียงแบบแผ่วๆเบาๆอ่ะว่าหนูถามว่าจะได้มาไหมคะแล้วเขาก็บอกว่าขอคุยกับญาติผู้ใหญ่ก่อนหมายถึงเขาขอคุยกับญาติผู้ใหญ่ของฝั่งเขาก่อนนี่ใช่ค่ะใช่แล้วยังไงต่อแล้วนี่หนูก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวหนูจะไปหาทีเนี้ยแต่แค่หนูก็แค่เก็บเสื้อผ้าไว้ตุ่มไม่ได้ไปแล้วเขาก็นัดว่าไม่สะดวกเป็นวันนี้เป็นวันพุธได้ไหมอย่างเงี้ยฮะใช่แล้วหนูก็เลยบอกว่าจะไปวันนี้อ่ะไม่อยากรอวันพุธเลยอย่างเงี้ยก็เลยตัดสินใจลงไปหานะคุยปรึกษาคนที่รู้จักกันแล้วนะก็ได้คุยกับทางแม่แล้วทีเนี้ยคุยพิมพ์คุยกันไปเรื่อยๆพอตกบ่ายโมงบ่ายสองแชทของไลน์มันได้ออกอ่ะก็เลยตกใจก็เลยมาถึงแชทออกไปออกจากการสนทนาไปเหมือนเป็นการปิดลบแอปอย่างนี้เหรอหรือไงค่ะอยู่ดีๆมันก็ออกไปเลยติดต่อไม่ได้เลยอย่างนี้เหรอคะค่ะประมาณแบบหายไปได้พักนึงอ่ะแล้วเขาก็แอดกลับคืนมาแล้วก็ไม่มีรูปหน้าปกแล้วแล้วได้คุยอะไรกันต่อไหมฮะก็ไม่ได้คุยอะไรต่อเขาก็แค่พิมพ์เขาบอกว่าขอโทษแค่นั้นเองแล้วพอรู้ละว่าไม่ได้แต่งงานละล่มแน่นอนละมีการคุยกันตกลงยังไงกันไหมครับไม่ได้คุยอะไรก็คือแบบก็ถามได้คุยก็ถามว่าอ้าวแล้วเรื่องที่เขาได้ใช้จ่ายไปทำไงค่าเต็นท์ก็ตอนนั้นอะค่าเต็นท์ยังไม่ได้จ่ายเครื่องเสียงก็ยังไม่ได้จ่ายเนี่ยแล้วทีเนี้ยก็ถามตูนก็ได้โอนให้ไป 4,000 โอนทีเดียว 4,000 เลยป่ะฮะหรือว่าไงทีเดียว 4,000 แล้วเขาบอกว่านี่คือค่าเต็นท์แล้วหลังจากนั้นนะฮะก็ไม่มีก็เงียบเลยก็คุยกันธรรมดาเขาก็บอกว่าเดี๋ยวหามาให้เดี๋ยวค่อยๆหาค่ะโอเคนี่คือแต่คุณเคยขอเขาไหมว่าให้โอนตังอะไรมาคุณเคยเป็นคนขอไหมไม่เคยค่ะมีเคยบอกแค่ครั้งเดียวว่าวันนี้จะไปกินเหล้านะมีสักพันไหมแค่นั้นเองก็มีครั้งนั้นครั้งเดียวที่เหลือที่น้องเขาโอนมาเขาเคยให้นะแต่ไม่ได้ขอคือเขาให้คือเราแบบบางทีเขาโอนมาเราก็ไม่รู้ตัวด้วยค่ะพอเขาโอนมาแล้วเขาถึงบอกว่าเนี่ยเห็นอะไรไหมอย่างเงี้ยคือสลิปก็มาแล้วเลยบอกเฮ้ยมาได้ไงอย่างเงี้ยก็เห็นแล้วไม่พูดเขาบอกเขาทำให้เขาบอกนี่คือซึ่งเป็นการโอนก่อนที่จะมีเรื่องวิวาล่มนี่ถูกต้องไหมฮะใช่โอนก่อนหน้านั้นก็คือคุยกันมาเรื่อยๆเขาก็โอนให้อยู่มาเรื่อยๆก็คือไม่เคยขออ่ะก่อนที่ผมจะไปฝั่งนี้นะครับคุณบิวตี้ตั้งแต่เกิดเรื่องคุณได้คุยกับเขาอีกไหมครับตั้งแต่พอรู้แล้วเขาเทงานแต่งคือได้คุยกันก็คุยกันปกติแต่ไม่ได้มีอะไรอีกก็ทุกวันก็คุยกันปกติเหรอฮะค่ะคุยเฉยๆค่ะคุยกันปกติแล้วได้เอ่ยถึงเรื่องของงานแต่งอะไรตรงนี้ได้ไหมว่าเขาจะจัดการอะไรยังไงไม่มีเลยก็คุยปกติก็มีคุยแต่ก็เขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะให้เขาก็พิมพ์แค่ว่าขอโทษงั้นสิ่งที่คุณอยากได้สิ่งที่คุณออกมาร้องสื่อคือเห็นใจหนูหน่อยหนูก็หมดเงินไปเยอะแล้วนะแล้วหนูก็ได้อับอายคนทั้งหมู่บ้านครับแล้วก็แม่ก็อายคือทำให้เสียการที่เป็นว่าเป็นผู้ใหญ่แม่ก็ไปบอกคนในหมู่บ้านแล้วครับค่ะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายทั้งหมดก็คือยังจ่ายไม่หมดก็ติดอยู่ถูกไหมฮะยังติดอยู่เป็นบางที่ใช่ค่ะใช่ก็คือประมาณ 40,000 บาทเนาะใช่ไหมไม่ก็เยอะกว่านั้นเพราะว่าตัวนั้นก็จ่ายไปแล้วก็มีอ๋อที่ 40,000 บาทที่จ่ายไปแล้วค่ะที่เหลือก็ยังไม่ได้จ่ายก็มีค่ะโอเคนะครับอันนี้คือเรื่องราวฝั่งของคุณบิวตี้นะครับก็คือว่าที่เจ้าสาวนะครับคราวนี้มาฝั่งของแม่ต๋อยกับคุณตูนซึ่งเป็นฝั่งของเจ้าบ่าวนะครับผมถามก่อนคุณตูนคุณมีความตั้งใจที่จะแต่งงานกับคุณบิวตี้ใช่ไหมผมเคยพูดครับพูดกับแม่แท้แต่แม่แท้เขาไปพูดเองไปพูดว่าเขาจะขออย่างนู้นอย่างนี้แล้วผมก็ต้องมารับหน้าแทนครับเขาพูดว่าเขาจะไปขอให้นะวันนู้นวันนี้แล้วเสร็จแล้วเขาก็ไปเขาเป็นเหมือนแบบชอบโกหกอะครับแล้วเขาก็บอกฝั่งเจ้าสาวว่าเขาจะซื้อที่ให้แต่แล้วเขาก็บอกว่าแม่โอนไปให้แล้ว 700,000 แต่ก็ไม่ได้โอนเลยแล้วเขาก็ชอบโกหกครับเดี๋ยวก่อนนะฮะคุณกำลังบอกแม่แท้หมายความแม่ต่อยที่นั่งอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ครับเป็นแม่เลี้ยงไม่เหมือนไม่ใช่แม่เลยเก็บมาเลี้ยงเลยครับเก็บมาเลี้ยงตั้งแต่เด็กกับพี่อ๋อโอเคครับแสดงว่าที่เขาสนทนาอยู่ไม่ใช่กับไม่ใช่ครับไม่เคยแต่มันเป็นรูปแล้วไม่รู้จักเขาด้วยใช่พ่อแม่ผมไม่เคยเห็นเพิ่งมาเห็นวันนี้ว่าหน้าตาลักษณะเขาคืนคนนี้พ่อแม่ไม่เคยรู้
ที่บอกว่าไปที่บ้านมาแม่ก็ไม่เคยเห็นหน้าเขาไม่เคยรู้จักไม่เคยได้คุยสักคำเดียวแสดงว่าก่อนหน้านี้คนคนนี้แม่ต่อยไม่รู้จักเลยไม่เคยเห็นไม่รู้จักไม่เคยเห็นหน้าไม่เคยอะไรทั้งนั้นเพราะแม่ทำงานเช้ากลับดึกครับอ่ะเดี๋ยวก่อนนะฮะแล้วคุณบอกว่าแชทสนทนานี่คือเป็นรูปใครฮะรูปนี่ครับรูปแม่ไม่ใช่แชทแม่มันจะเป็นว่าไอ้ของแม่มันจะกระดาษของแม่มันจะเป็น4008แล้วต่อยใช่แต่นี่เขามาต่อยแล้วไปทำเองว่าต่อยเอ้าแล้วเป็นรูปเขาทำเองเป็นรูปหน้าแม่ค่ะไม่ใช่โอเคเอางี้เอางี้อันนี้คือฝั่งของคุณบิวตี้ก็ยืนยันว่าเป็นรูปของหน้าแม่ต่อยตรงนี้ก่อนนะแล้วที่สนทนาคือกับแม่ต่อยส่วนจะใช่แม่ต่อยจริงหรือไม่เราไม่รู้นะเอาเป็นว่าเป็นรูปหน้าแม่ต่อยแล้วที่เรายืนยันว่าเราคุยด้วยมาตลอดเนี่ยเรื่องของสินสอดเรื่องของอะไรเนี่ยนึกว่าเป็นแม่ก็คือแม่หน้าของแม่ต่อยเป็นรูปหน้าของแม่ต่อยเอางี้ก่อนนะครับส่วนแม่ต่อยบอกว่าไม่เคยคุยกับเขาเลยไม่เคยคุยแล้วไม่รู้จักหน้าแล้วไม่รู้อะไรเลยเพิ่งมารู้เมื่อเย็นวานที่แม่กลับมาทำงานเอ๊ะทำไมเป็นนี้พี่ชายก็เลยบอกว่าเนี่ยมันเกิดเรื่องอย่างนี้มาเพราะเราทำงานเราก็ไม่ได้ดูว่าช่องไหนออกอะไรมันไม่รู้มันก็บอกว่าดังกันไปใหญ่แล้วแล้วหลังเรื่องอะไรแล้วก็มาพูดว่าเทงานเฮ้ยฉันก็ไม่รู้เรื่องนี่เพราะฉันไม่รู้จักเขาแล้วฉันไม่เคยคุยแล้วฉันเห็นว่าเขาอายุมากกว่าลูกเราเยอะเพราะฉะนั้นไอ้นี่เด็กนี่เพิ่งยังไม่19แล้วทำไมคุณอายุตั้งแค่นี้คุณมาเชื่อกับเด็กนี้แล้วเด็กคนนี้เป็นสมาธิสั้นที่เขาสร้างเรื่องสตอเรื่องทุกอย่างได้หมดแม่รักษาเข้ามาตั้งแต่แม่เอาเข้ามาตั้งแต่2เดือนนะคะครับครับแต่พอแม่มารู้ว่าเขาเป็นสมาธิสั้นนี่ตอนเมื่ออายุอยู่อนุบาล2มั้งครับครับแล้วแม่ก็รักษาเข้ามาตลอดเขาต้องกินยาตลอดทุกวันนี้6 7เม็ดในการกินยาถ้าไม่กินยามันก็เพ้อเจ้อบ้าบอไปสร้างสตอรี่ทั่วได้ทุกเรื่องเขาทำมาแต่เขาไม่ได้ทำเรื่องใหญ่แม่บอกว่าครั้งนี้ไม่ได้นะตูนครั้งนี้ลูกทำมันไม่ใช่มันระดับประเทศมันออกไปหมดแล้วแต่หนูทำเล็กๆนะแม่ไม่ว่าอะไรแม่ก็ช่วยเหลือเขาได้ตลอดฮะแสดงว่าคุณแม่ต๋อยกำลังจะบอกผมกับคุณผู้ชมว่าเรื่องนี้คือไม่เป็นจริงเลยแล้วคนที่เขาคุยด้วยที่เป็นรูปหน้าแม่ต๋อยนี่คือใครอะครับคือใครอะครับเขาก็สร้างมาก็ให้พูดไอ้นี่ของแม่จะอยู่ที่นั่นไม่เป็นไรครับคุณแม่เอาเป็นว่าคุณแม่ยืนยันว่าไม่ได้เป็นคนคุยกับเขาไม่เคยคุยแล้วไม่รู้จักเพิ่งเห็นหน้าวันนี้นะตอนนี้ผมถามคุณตูนฮะแล้วที่เป็นรูปหน้าแม่ต๋อยที่คุยกับคุณบิวตี้นี่คือใครอะครับผมก็ไม่รู้พี่แต่รู้แค่ว่าแม่แท้ผมเนี่ยเป็นคนสร้างเรื่องจะแต่งมาเองผมไม่ได้รู้แต่ผมอ่ะมีเคยพูดว่าผมอยากแต่งแต่แม่เลี้ยงผมเนี่ยไอ้แม่แท้ผมเนี่ยเป็นคนทุกอย่างเองครับแบบคิดไปเองจะขอเขาเองแม่แท้ๆเป็นคนสนทนากับคุณบิวตี้ครับโทษนะครับแม่แท้ๆอยู่ที่ไหนครับตอนนี้อยู่สวีเดนครับมีคลิปเสียงด้วยที่เขาคุยเมื่อวานอยู่ต่างประเทศครับแล้วคุณได้ติดต่อแล้วได้ถามเขาไหมว่าตกลงคือยังไงที่ไปคุยกับขอบคุณพิวตี้อ่ะเขาได้คุยจริงไหมฮะคุยครับค่ะคุยแค่วันนั้นอ่ะที่เขาบอกเขาจะขอเขาบอกให้มาแต่งแต่ที่เหลือมาเขาไม่ได้คุยเลยตั้งแต่นั้นเขาเข้าโรงพยาบาลค่ะแล้วเขาก็เข้าโรงพยาบาลแล้วเมื่อวานผมก็ส่งไปรู้ว่าทำอะไรแล้วเขาก็ส่งผมมาว่าเดี๋ยวเงินค่าเสียหายอ่ะเขาจะเป็นคนรับผิดชอบผมมีคลิปเสียงโทรศัพท์อยู่เนาะฮะโอเคเดี๋ยวก่อนนะอันนี้คือแม่ต๋อยกำลังจะบอกว่ารูปโปรไฟล์เป็นอย่างนี้ใช่ครับอันนี้คือของแม่ต๋อยใช่ใช่ทุกวันนี้ใช่ก็ยังเป็นอันนี้อยู่อันนี้อันนี้ป่ะฮะไม่ค่ะเป็นรูปนี่เป็นไม่ใช่นะครับเนี่ยเป็นรูปนี้เพราะเมื่อวานนี้แม่พอรู้เรื่องแม่ก็เลยว่าทุกคนบอกว่าเนี่ยมาดูที่ว่าเนี่ยเขาคุยกันอย่างเงี้ยแม่ก็เลยไปให้หลานปริ้นออกมาเป็นที่เขาคุยกันสองคนน่ะเป็นอ่ะเดี๋ยวทีมงานเราได้ติดต่อแม่แท้ๆของคุณตูนไปแล้วนะครับเราก็ได้ข้อมูลบอกว่าแม่ไม่เคยรู้เรื่องนี้ใช่เมื่อกี้เขาก็โทรมาก็คุยกับคุณบิวตี้เนี่ยหนูให้ฟังมีคลิปเสียงค่ะเมื่อกี้แม่โทรมาบอกว่าเอาสรุปได้ไหมฮะเขาบอกว่าเขาไม่รู้เรื่องแสดงว่าที่สนทนาที่คุณตูนบอกว่าเป็นแม่แท้ๆก็ไม่ใช่เขาไม่ได้สนทนาหรอครับเอาแล้วตกลงใครหนูเพิ่งจะบอกเขาว่ามันเกิดเรื่องใหญ่แล้วเขาบอกเขาทำไมเขาไม่รู้เรื่องอะไรงานแต่งอะไรซึ่งทีมงานของผมก็ได้มีการพูดคุยกับคุณแม่แท้ๆของคุณตูนเหมือนกันใช่ไหมฮะยืนยันนิดนึงแล้วคุณแม่เขาบอกว่าคุณแม่บอกว่ามีแค่ลูกอะโทรมาบอกว่ามีแฟนแล้วแต่ว่าไม่ได้คุยเรื่องแต่งงานคือบอกแค่ว่าก็ดูแลกันไปลูกเดี๋ยวแม่กับใครไปว่ากันแม่แท้ๆบอกว่าลูกบอกว่ามีแฟนแล้วกำลังจะแต่งงานใช่ไหมฮะแล้วเขาบอกโอเคอ๋อแต่ไม่ได้คุยเรื่องแต่งงานแค่บอกว่ามีแฟนแล้วเขาบอกเอางี้ก็เดี๋ยวโอเคก็ดูแลกันไปแล้วเดี๋ยวแม่กลับมาค่อยว่ากันอย่างนี้ใช่ไหมฮะนี่คือสิ่งที่แม่แท้ๆยืนยันอ้าวคุณตูนตกลงนี่แม่คุณยืนยันมาอย่างเงี้ยครับ
แม่ผมก็เป็นคนขี้โกหกอะพี่เขาคุยกับผมอย่างคุยกับอีกคนอย่างอะพี่ผมยังมีคลิปเสียงไว้เลยที่เขาส่งมาให้ผมว่าเดี๋ยวเขาจะรับผิดชอบเองอะแต่โทรศัพท์ผมอยู่ที่พี่สาวครับมีไหมมีไหมฮะเพื่อความเป็นธรรมนะครับหยิบนายเพราะว่าเรื่องนี้เดี๋ยวจะฟังแง่มุมของกฎหมายด้วยนะครับว่าตกลงเป็นยังไงเพราะว่าถ้าเรื่องนี้มันสลับซับซ้อนแล้วแม่ต๋อยก็ยืนยันตรงนี้นะครับว่าไม่เคยคุยไม่เคยรู้จักนี่เป็นครั้งแรกที่ได้เจอแล้วก็ได้ให้ข้อมูลว่าก็ดูแลน้องตูนมาตลอดตั้งแต่2เดือนพูดถึงได้ว่าคุณก็อายุขนาดนี้คุณไม่แล้วมาเขาบอกว่ามากันเนี่ยคนก็พูดให้ฟังว่าเวลาคนนี้เข้ามาทุกคนก็ได้บอกว่าเด็กคนนี้ต้องกินยาต้องอะไรอย่างบอกว่าไปคุณไปยุ่งอะไรกับเด็กคนอย่างนี้แล้วคุณอายุขนาดนี้คุณก็ต้องรู้แล้วว่าเด็กเป็นอย่างนี้นะความเสียงมาลูกพ่อแม่อยู่ที่โรงพยาบาลเขาอยู่นอนข้างๆกันแม่ไม่กล้าคุยโทรศัพท์เสียงดังแม่ก็บอกหนูไปแล้วว่าแม่อยู่โรงพยาบาลหนูจะโทรมาไม่ฟ้าคนละอันยังไงฮะตูนแม่ไม่สะดวกคุยแม่อยู่โรงพยาบาลลูกแม่ไม่ไหวเดี๋ยวแม่ออกจากโรงพยาบาลแม่จะโทรหาเรื่องเงินน่ะเพราะว่าตอนนี้แม่ทำอะไรไม่ได้พ่อเลี้ยงก็ทำไม่ได้เขามาเฝ้าแม่แล้วก็จบแค่นี้มันเหมือนถึงว่าเขาอะไรหมายถึงว่าเขาจะโอนเงินมาให้ใช่ครับเขาจะค่าเสียหายเนี่ยพี่อ๋อแสดงว่าคุณแม่เขารับรู้ถึงเรื่องของค่าเสียหายที่คุณบิวตี้ต้องจ่ายแล้วใช่ไหมครับใช่ครับอ้าวแต่ทางทีมงานของผมบอกว่าแม่ไม่รู้เรื่องงานแต่งอะไรเลยแล้วเขาเป็นคนแบบแก้ตัวพี่โกหกเขาก็โกหกผมหลายรอบครับโกหกพวกผมน่ะบอกอย่างงู้นอย่างนี้แล้วก็ไม่จริงสักเรื่องอ่ะเดี๋ยวก่อนนะไอ้เรื่องของไลน์เนี่ยเดี๋ยวมันสามารถที่จะสืบได้อยู่แล้วแหละว่าตกลงใครเป็นคนแชทกับเราแต่ตอนนี้ความเสียหายมันเกิดขึ้นอ่ะเดี๋ยวให้เวลาตรงนี้นึงทนายเจมส์พอมันเกิดเรื่องอย่างเงี้ยมันไปยังไงได้บ้างครับคือเอาโดยหลักกฎหมายก่อนเนาะโดยหลักกฎหมายเนี่ยนะครับในการที่จะฝ่ายหญิงนะครับจะเรียกร้องค่าเสียหายต่างๆได้เนี่ยครับก็จะเป็นกรณีของการผิดสัญญามั่นฮะแต่กรณีนี้สัญญามั่นยังไม่เกิดครับนะครับเพราะยังไม่ได้มีการตกลงอะไรกันเลยเรื่องของการมั่นเมื่อไม่มีการตกลงเรื่องของการมั่นเกิดความเสียหายขึ้นนะครับฝั่งของผู้หญิงจะไปเรียกร้องค่าเสียหายไม่ได้นะครับเนื่องจากไม่ได้มีการมั่นกันครับโอเคอันนี้คราวนี้มันมีประเด็นที่น่าสนใจอยู่ก็คือในเมื่อน้องเนี่ยนะครับ1ยังเป็นผู้เยาว์อยู่นะครับ2น้องเป็นภาวะคนเสมือนและความสามารถนะครับกรณีอย่างเงี้ยกฎหมายถ้าจะไปใช้เรื่องของกฎหมายละเมิดะนะครับเป็นการจงใจหรือประมาทเลินเล่อทำให้คนอื่นเขาเสียได้รับความเสียหายต่อทรัพย์สินต่อชื่อเสียงใดๆก็ตามกรณีอย่างเงี้ยนะครับบิดามารดานะครับหรือผู้ปกครองเนี่ยนะครับจะต้องรับผิดร่วมกับน้องน้องอายุ19ใช่ไหมฮะตอนนี้ใช่ไหมฮะ19ยังไม่19เต็มค่ะยัง18กว่าโอเคครับ19เลยอันนี้ยังถือว่าบรรลุนิติภาวะยังยังฮะยังฮะเพราะบรรลุนิติภาวะต้อง20ขึ้นไปนะครับเพราะนั้นอาจจะใช้กฎหมายอาจจะเป็นการละเมิดหรือเปล่านะครับอันนี้ในมุมของผมนะฮะวันพอเป็นละเมิดปุ๊บนะครับก็ต้องไปดูอีกว่าการที่มันละเมิดเกิดขึ้นเนี่ยนะครับความเสียหายที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นจากฝั่งนี้ฝั่งเดียวหรือเกิดจากฝั่งนี้ด้วยนะครับฝั่งนี้ถ้าเกิดคุณไปตรวจสอบดีๆคุณก็จะพบว่าเอ๊ะคนนี้เขาสมาธิสั้นใช่ไหมครับน้องถ้าน้องตรวจสอบนิดนึงน้องเขาสมาธิสั้น2เขายังไม่บรรลุนิติภาวะเลยจะมาแต่งงานได้ยังไงนะครับอาจจะเป็นอย่างนี้นะฮะเพราะถ้าเกิดเป็นอย่างนี้ปุ๊บศาลก็จะมองว่าค่าเสียหายที่มันเกิดขึ้นสมมติว่า 40,000 บาทศาลอาจจะมองว่าอ่ะถ้างั้นก็แบ่งความรับผิดชอบไปคนละครึ่งก็แล้วกันคนละครึ่งนั่นหมายความว่าทางนี้ครึ่งนึงทางนี้ครึ่งนึงครับครึ่งนึงทางนี้ต้องเป็นใครเป็นผู้ปกครองมั้ยฮะเป็นผู้ปกครองแล้วก็น้องร่วมกันผู้ปกครองอยู่ต่างประเทศจะต้องเป็นหน้าที่ของแม่ต๋อยหรือเปล่าฮะคือกฎหมายเนี่ยไม่ได้ใช้คำว่าพ่อแม่อย่างเดียวเขาใช้คำว่าผู้ปกครองนะครับเว้นแต่ว่าผู้ปกครองคนนั้นเนี่ยนะครับจะได้ควบคุมดูแลอย่างดีแล้ว มีวิธีการควบคุมดูแลดีแล้วแต่ว่าเด็กเข้าไปทำอย่างนี้เองอะไรอย่างเงี้ยนะครับ อันนั้นก็คือข้อที่ต้องไปว่ากล่าวกันในศาลแต่ถ้าผมมองในมุมของผมเนาะผมก็มองว่าถ้าเกิดความเสียหายมันเกิดขึ้นแล้วล่ะอย่างเงี้ยครับอย่างนึงมันก็เกิดจากการที่มีการสนทนากันซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าใครเป็นไปแต่งเรื่องพวกนี้ขึ้นมานะครับเอาเป็นว่าถ้าจะเกิดจบกันด้วยดีทั้งสองฝ่ายนะครับมองดูว่าค่าเสียหายที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเท่าไหร่แล้วคนละครึ่งกันเจอกันคนละครึ่งทางได้ไหมนะครับน้องเองก็ต้องรับผิดชอบด้วยเพราะว่าเราเองเราก็ไม่ได้ตรวจสอบให้มันดีก่อนที่จะไปจ่ายตังค์ไปว่าจ้างไปจัดงานถูกไหมครับถ้าคนละครึ่ง
หมายถึงว่าถ้ามุมของกฎหมายหรือนี่คือเราพยายามจะหาทางออกร่วมกันนะอาจจะยังไม่ใช่กฎหมายอาจจะไม่ใช่กฎหมายแต่เป็นการเจรจามนุษยธรรมครึ่งคนละครึ่งฝั่งนี้ก่อนฮะคุณบิวตี้จะโอเคไหมโอเคค่ะฝั่งของคุณแม่ต่อยครับแม่ไม่จ่ายสักบาทเดียวเอาไปติดคุกเลยดัดสันดานที่เขาทำนิสัยอย่างนี้ดัดนิสัยที่เขาทำอย่างนี้แม่ไม่เอาเพราะว่าแม่เอาเขามาเลี้ยงแม่ไม่ได้ทำรับบุตรบุญธรรมแม่ไม่ได้เป็นผู้ปกครองแม่ไม่ได้ทำแม่ช่วยเลี้ยงให้เขามีชีวิตรอดมาได้18ปีพอแล้วก็คือจบถ้าจะเอาไปติดคุกก็เอาไปเลยจบนะคุณแม่เพราะแม่คุยกับเขาตั้งแต่เมื่อวานนี้พอแม่รู้เรื่องแม่ไม่เอาแล้วแม่บอกว่าจบเลย18ปีแม่เลี้ยงมาพอแล้วแม่เขาทำให้แม่ต้องน้ำตาตกมาตลอดแล้วอันนี้เด็กแม่ขอถามเธอหน่อยนะครับเขาเป็นอย่างนี้เธอยังมาหนูไม่รู้นะคะคือไม่รู้ตอนที่คุณมาที่บ้านที่ว่าในซอยบ้านเขาผู้คนบอกว่าเด็กคนนี้ต้องกินยาวันละ 7-8 เม็ดถ้าเขาไม่กินเขาก็ต้องอารวาสพี่สะพ้ายก็บอกคุณแล้วได้คุยกับคุณพี่สะพ้ายเล่าให้ฟังว่าได้คุยแล้วยังแม่ยังบอกเขาว่าทำไมบอกเขาล่ารักกันก็พากันไปอยู่เลยแม่ยังเคยพูดเขาว่าเขาเคยมาพูดว่ารักแม่บอกว่าไม่เป็นไรรักกันจะไปอยู่ไหมชลบุรีเดี๋ยวแม่จะขับรถไปส่งให้เลยเพราะแม่ไม่เอาคุณบิวตี้โทษนะคุณทราบเรื่องนี้ไหมฮะว่าเขาเป็นแบบที่มีคนบอกคุณแม่เขาบอกว่าเขากินยาเยอะแต่ไม่รู้ว่าเป็นแบบนี้ค่ะแสดงว่าก็มีคนมาบอกข้อมูลเหมือนกันว่าเขาต้องกินยานะอะไรแต่คุณไม่เข้าใจไม่รู้ใช่ไหมว่ามันไม่รู้ว่าคือยาอะไรบ้างแม่ยังพูดเล่นๆกับย่าเฮ้ยหรือมันเป็นโรคเดียวกันวันนี้มันถึงได้คุยกันได้แม่ก็พูดเป็นเล่นกับพี่น้องว่าเอ๊ะมันเอามาพูดที่หรือมันเป็นโรคเดียวกันวันนี้แล้วทางบ้านนี่เขาไม่ได้บอกเหรอครับว่าเขาสมาธิสั้นคุณรู้ไหมว่าเขาไม่ได้เคยคุยกับเขาไงคะไม่เคยคุยกับเขาแล้วเขาไม่เคยรู้ว่าน้องเขาอยู่เท่าไหร่เพราะว่าเขาไม่บอกหนูเขาไม่เคยบอกเลยโอเคเขาเคยบอกถามหาบัตรประชาชนเขาก็บอกว่าอยู่กับยายใช่บัตรประชาชนผมอยู่กับยายตลอดไม่เคยเก็บไว้ที่ตัวเองเลยแม่ต่อยครับแม่ต่อยเคยได้คุยกับแม่จริงๆของน้องเขาไหมครับโทรศัพท์คุยกันตลอดไม่ใช่ตลอดคุยพอมีเรื่องเนี่ยแต่ทีนี้เขาเพิ่งคุยกับแม่เขาบอกว่าเขาไม่รู้เรื่องทุกอย่างการ์ตูนทำเองหมดเนี่ยโอเคแล้วคุณแม่ได้คุยไหมฮะแล้วตกลงจะเอายังไงกันต่อแม่จริงของเขาเขาบอกว่าเขาเป็นมะเร็งแม่ก็เลยบอกว่างั้นก็ถ้าคุณอยากจะช่วยเหลือลูกคุณก็ส่งเงินมาช่วยซะเพราะมะเร็งยังไงคุณก็ต้องตายคุณก็ส่งมาช่วยลูกคุณซะเพราะฉันไม่ช่วยจบแล้วของฉันจบแล้วฉันไม่เอาด้วยใจไม่อยากทนแล้วแล้วแต่คุณบิวตี้คุณแน่ใจนะคุณไม่ทราบมาก่อนว่าเขาเป็นสมาธิสั้นเอาความจริงเคยเห็นแม่เขาพูดอยู่แต่ไม่คิดว่าเขาจะกินยาเยอะหรือยังไงกินแต่เขาไม่กินเขาก็ละวาดไงอย่างนี้นี่ก็กินหนูไม่เข้าใจคือสมาธิสั้นมันเป็นยังไงหนูไม่รู้จักอ่ะโอเคแต่คุณรู้ว่าเขาเป็นสมาธิสั้นแต่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรยังไงเอาตรงนี้ก่อนประเด็นนี้ถูกต้องไหมครับอ่ะทนายเจมเรื่องนี้มันค่อนข้างจะมันซับซ้อนไปไงแล้วมีประเด็นที่น่าสนใจอีกนิดนึงคือในเรื่องของการปลอมไลน์ปลอมแชทอะไรพวกนี้มันอาจจะเข้าข่ายในเรื่องของพรบ.คอมหรือเปล่านะแม่ก็เข้าใจว่ามันเข้าข่ายตรงนี้แต่แม่ต้องพูดให้เขาฟังว่าเป็นการนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จนะครับทำให้ผู้อื่นหรือประชาชนได้รับความเสียหายกรณีอย่างเงี้ยคราวนี้เป็นคดีอาญานะพี่คดีอาญาเข้าใจครับอย่างนี้ทนายเจมส์เนื่องจากว่าทนายแนะนำบอกว่าถ้าจะไกล่เกี่ยเป็นยังไงคนละครึ่งรับผิดชอบถูกต้องไหมฮะนี่ก็มีส่วนที่ต้องรับผิดชอบตอนนี้ก็มีส่วนที่ต้องรับผิดชอบถูกต้องครับแต่คราวนี้มากรณีนี้แม่ต่อยก็ยืนยันชัดเจนว่าเขาจะไม่เอาแล้วไม่จ่ายไม่อะไรแล้วส่วนแม่จริงๆเดี๋ยวก็คงต้องติดตามต่อนะว่าตกลงคุณแม่จะว่ายังไงซึ่งผมเพิ่งทราบเมื่อกี้นะคุณแม่ป่วยเป็นมะเร็งด้วยนะครับอันนี้เดี๋ยวคงต้องเป็นอีกสเต็ปนึงในการไปพูดคุยกับแม่ตัวจริงนะครับของคุณตูนนะครับส่วนจะมีการปลอมแปลงการปลอมไลน์หรืออะไรยังไงอ่ะมันเข้าข่ายพรบคอมหรือไม่อย่างไรอันนั้นคนละไว้ก่อนอย่าเพิ่งไปตรงนั้นใช่เพราะแม่ไม่แจ้งเรื่องพรบคอมโอเคพอมาถึงตรงนี้อ่ะครับมันจะยังไงดีคุณบิวตี้ครับไปไม่ถูกค่ะคุณรักเขาไม่ล่ะแม่ถามคำเดียวคุณรักไหมถ้าคุณรักคุณก็ตัวเข้าไปซะจบไหมตอนนี้หนูก็ทำอะไรไม่ถูกแล้วก็ไม่เป็นไรถ้าคุณรักเขาคุณเอาไปเพราะแม่ไม่เอาโอเคเอางี้พอจบแม่จบโอเคครับคุณแม่ดีไหมไปกับเขาหน้าตูนแม่ใจเย็นโอเคเอางี้เดี๋ยวคงต้องหาทางออกนะครับเดี๋ยวดูว่าจะไปยังไงแต่แนวทางมันเป็นอย่างนี้ละส่วนตอนนี้มีความรู้สึกดีๆให้กันเหมือนเดิมหรือเปล่าเนี่ยยังแผ่วแล้วค่ะแต่คุณตูนแล้วครับใช่ผมว่าคุณยังอยากจะอยู่กับเขาหรือไม่ยังไงผมแล้วแต่เขาแล้วผมไม่รู้ผมก็ไม่รู้แต่ถามว่ารักมันก็เหมือนก็รักแหละครับแต่ก็แล้วแต่เขาอ
โอเคคุณผู้ชมครับอย่างนี้เดี๋ยวบางเรื่องเนี่ยคุยกันนอกรอบดีกว่านะครับเอาเป็นว่าพอทราบเรื่องราวตรงนี้นะครับก็มีความกระจ่างมากยิ่งขึ้นนะครับนะให้ความเป็นธรรมกับฝั่งนี้เพราะว่าคุณแม่ตอยเขาบอกว่าเขาไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้โอเคครับไม่รู้สักอย่างได้ครับเดี๋ยวเอาแนวทางในการไต่เกียร์เจรจาแล้วกันให้เคสนี้จบไปนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ